มาถึงกันอีกที่นึงแล้วนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เห็นริมน้ำเห็นเรือเห็นบรรยากาศแบบนี้หลายๆคนก็ต้องรู้ว่านี่คือเอเชียทีคนั่นเองตอนนี้คือเวลาพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงคุณผู้ชมคือบรรยากาศดีมากดูสิดูเธอดูท้องฟ้าคือไงเป็นสีชมพูพาสเทลมากใช่พระอาทิตย์กำลังจะค่อยๆรับขอบฟ้าตะวันกำลังจะย่อแสงลงไปแล้วก่อนที่เขาจะกลับมาเฉิดฉายครั้งนึงแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องของความเพ้อเจ้อของพวกเราใช่แต่ว่าเรื่องร้านอาหารที่เราจะพามาที่นี่ที่นี่มีอะไรดีร้านน้องใหม่จ้ะน้องใหม่แล้วขายอะไรขายอาหารไทยจ้ะเห็นนักท่องเที่ยวแบบนี้เรามีทั้งนักท่องเที่ยวแบบที่มาจากต่างประเทศยุโรปร้านนี้ก็เลยตอบโจทย์ทั้งคนไทยและต่างประเทศคือมีทั้งไทยดั้งเดิมและไทยฟิวชั่นทานง่ายหน่อยเน้นวัตถุดิบที่แบบพรีเมียมมากๆแล้วราคาจับต้องได้นี่ไงอยู่ที่โกดัง9คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปโกดัง9กันไปค่ะเข้าไปที่ร้านกันตรงไหนอะโกดัง9ด้านไหนนี่และตอนนี้ครับอยู่กับเจ้าของร้านณวะ6คุณก๊กนั่นเองครับสวัสดีครับณวะ6เห็นว่าเป็นร้านน้องใหม่เพิ่งเปิดเลยที่เอเชียทีใช่ครับผมใช่ครับเปิดมาได้อันนี้เปิดมาประมาณ1เดือนนะครับผม1เดือนเท่านั้นนะครับผมจุดเริ่มต้นของร้านเรามาจากไหนจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคือจากแค่ว่าตัวถ้าพูดถึงชื่อนะครับเป็นคำว่านวะเนี่ยคือแต่เลข6ซึ่งผมเคยนวะคือ6จากที่เจอเลข6ใช่ซึ่งผมเคยอยู่ที่จีนแล้วเหมือนคนที่นั่นจะชอบเรื่องของตัวเลขเป็นเลข6เลข8อะไรเงี้ยครับเราก็เลยใช้เอาคำว่าเลข6แต่ว่ามีความเป็นไทยสื่อถึงความเป็นไทยของเราประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วอย่างอาหารของที่นี่จะมีสไตล์หรือว่าจุดเด่นยังไงบ้างครับโดยมากจะเป็นลักษณะของอาหารฟิวชั่นนะครับที่เน้นด้วยตัวหม้อดินเป็นหลักเลยครับอ๋อใช้หม้อดินมาทำใช่ใช่โดยทำไมถึงเลือกที่จะใช้หม้อดินเป็นหลักเรื่องจากเรื่องของความร้อนเรื่องของอะไรเงี้ยครับทานแล้วมันได้ร้อนด้วยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมด้วยใช่ถูกต้องครับใช่มีเมนูไหนแนะนำบ้างก็จะมีทั้งเป็นข้าวผัดผ้าเซียนแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งก็เป็นหม้อดินใช่ถูกต้องครับประเด็นคือมีอยู่หนึ่งเมนูอันนี้อ่านในเมนูแล้วรู้สึกติดอกติดใจว่าคืออะไรคือข้าวบุหรี่สะโพกไก่ย่างคนอ่านแล้วคนก็สะดุ้งเลยนะอุ้ยข้าวบุหรี่คืออะไรข้าวบุหรี่ก็คือเป็นการใช้ตัวเป็นลมควันนะครับในตัวของเรื่องของตัวไก่ครับเป็นสโลคุกเป็นหมายลำใหญ่สโมกมันก็จะมีกลิ่นหอมใช่ใช่ถูกต้องครับใช่ครับควันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะชิมกันนะครับอาหารที่นี่เมนูเยอะจริงๆแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลยนะครับผมตอนนี้ขอบคุณคุณก๊กค่ะว้าวเต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือเมนูแนะนำของที่ร้านณวะ6นั่นเองมีหลายแบบมากมีทั้งที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือเขาจะอบมาในหม้อดินมีหลายเมนูมากคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แม้แต่คุณมาคนเดียวก็เดินเข้ามาทานง่ายๆอาหารจานเดียวแล้วกลับบ้านได้อ่ะเราเริ่มจากอะไรกันดีเราควรเริ่มจากกระทงทองมาได้เป็นของว่างก่อนกระทงทองแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมายำแจ๊บแจ๊บเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมีกินข้าวจุ๊บๆกระทงทองเขายังใส่ไข่กุ้งเนี่ยคือเขาแบบฟิวชั่นเข้ามาก็มีไข่กุ้งรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากอร่อยเนาะอืมไส้หมูผัดกับไข่พึ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นหัวมีอะไรเงี้ยเพราะว่าบางมุมอ่ะพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะกลิ่นเหมือนเวลาเรากินผัดไทยอ่ะคือกลิ่นถั่วลิสงกลิ่นอะไรเงี้ยอร่อยอยากกินยำต้มโอเธอทำหน่อยสิเดี๋ยวผมจะยำนะครับเอาเข้มข้นไหมเอาเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยเอาเข้มข้นเลยมะพร้าวคั่วค่ะแซ่บสุดเลยไหมแซ่บเลยแซ่บเลยระดับ10เลยเทศาสตร์เป็น DIY อันนี้คือเป็นกิจกรรมแบบได้เลยแล้วก็เติมความแซ่บด้วยมะนาวมันนิ่วแล้วก็ยำเลยเป็น DIY นะครับอันนี้ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็จะได้แบ่งได้นี่สิน่ากินมากส้มโอแบบชิ้นใหญ่ๆโตๆนะครับส่งสายพันเลยเดี๋ยวเราควรเอาน้องกุ้งลงไปวางให้สวยๆไงใช่ๆ นี่ยกให้น้องมานอนไงนี่แล้วก็เสิร์ฟแบบใหม่เดี๋ยวตักให้ครับคุณพี่อ๋อทำดีแต่กุ้งไม่ให้นะเดี๋ยวยังไม่กินก็ได้โอ้ยคุณผู้ชมว้าวดีไหมอร่อยมากเลยอ่ะเททุกอย่างคือได้เลยใช่ไหมทุกอย่างรวมกันพอดีดีมันอร่อยตรงไหนวะตรงพริกเผาเขาพริกเผาเขาไม่เลี่ยนมันหอมไม่เลี่ยนไม่หวานว้าวส้มโอก็ดีสดสดหวานหวานอุ้ยดีมากเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งก็คือกุ้งมาเป็นชิ้นเด้งกินเข้าไปทีแรกคือเนื้อกุ้งสดมากคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่เป็นกุ้งฟรีสกุ้งแช่แข็งนะคะแต่ว่าเขาจะมาเป็นตัวเป็นๆสดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อจะแน่นหนึบหวานแล้วมันก็เจอความเปาะของตัวไข่ความเปาะความเปาะต่อไปเดี๋ยวจะชิม
หอยนางรมไอซีเหมาะกับเธอเหลือเกินชอบมากครับแล้วก็บีบมะนาวเรื่องราวมันยังไงสดมากไม่คาวเลยแล้วเครื่องนะใส่ไปเลยใส่สาดเลยเพราะเครื่องเขาดีเนาะอีกหนึ่งเมนูคือเป็นอาหารจานเดียวที่พลาดไม่ได้คือคนบอกอร่อยมากคือข้าวกระเพราหมูตุ๋นนะคะเขามีความแบบมีความฮ่องกงนิดๆเนาะการใช้หมูการเลี้ยงหมูอะไรของเขาเนี่ยนี่จ้าเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงข้าวแห้งแต่มีรสชาติกระเพราแบบแน่นๆอ่ะคุณผู้ชมข้าวอร่อยมากข้าวนุ่มหอมตัวหมูตุ๋นละลายในปากหรอนุ่มขนาดนั้นเลยหรอนุ่มจริงแล้วคือเขาไม่ได้แบบว่ามีชั้นของไขมันที่มันเยอะอะค่ะคือมันมีชั้นของหมูด้วยเวลาเขาสไลด์มาเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือมันเป็น3ชั้นจริงๆอ่ะกินเข้าไปเลยแล้วกันนี่มาดีละลายและอร่อยมาที่ข้าวอบเนยกระเทียมเนื้อย่างนะครับผมแล้วเขาก็มีซอสแบบนี้มาราดไปสักนิดนึงขอให้ชุ่มฉ่ำมันมีความเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าใช้หม้ออบแบบหม้อดินแบบจีนโอ้ยอะไรละโรยทั้งแบบกระเทียมเจียวมาแน่นมากดีถ้าหายเนื้อนะต้องกินนะพี่ว่าแบบมีความญี่ปุ่นมากหอมกระเทียมและที่แบบเป็นไฮไลท์ก็คือพอใช้เป็นหม้อดินนะคุณตรงกลางมันจะนุ่มแต่ตรงขอบนี่คุณดูมันจะมีความเกรียมๆกรอบๆมีความไหม้ขอบนิดนึงอ่ะอร่อยมากอร่อยมากทิ้งไว้แป๊บนึงอย่างเงี้ยเปิดฝาปุ๊บมันจะละอุพอดีแล้วก็คือปุ๊บอร่อยมากอันนี้มานี่ต้องสั่งเลยอันนี้แน่นใส่เนื้อใส่เนื้อต้องกินใส่เนื้อต้องกินและเครื่องดื่มที่คุณต้องกินเหมือนกันคือตัวนี้อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกินมะนาวโซดาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความหอมน้ำผึ้งแต่มีความหอมน้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งที่นี่น้ำผึ้งแท้นะคะหอมมากนะคะคุณโอเคคืออะไรใครจะเป็นแบบสายผลไม้ลิ้นจี่มะนาวโซดาครับเนื้อลิ้นจี่เยอะมากมายสดชื่นหอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความซ่าสดชื่นมาด้วยนะครับผมคือตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเมนูที่เรายังไม่ได้กินแต่ก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาอีกเพราะว่าที่ร้านนี้เมนูเขาเยอะจริงๆต้มยำไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาน้องต้มยำมาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทานกันต่อค่ะกับร้านนวะ6ครับสักครู่เดียวครับกลับมาอยู่กันต่อกับชีพจรลงพุงครับเรายังอยู่กันที่เอเชียทีคที่ร้านณวะ6นั่นเองเขาอยู่ที่โกดัง9นะครับใช่เข้ามาเลยเป็นร้านน้องใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ชิมไปแล้วอาหารไม่น้องใหม่เลยคุณคือเขามีความโดดเด่นคือรสชาติอร่อยอยู่แล้วแล้วเขาจะมีวิธีการนำเสนอในอีกรูปแบบนึงคือเขาจะใช้เป็นหม้อดินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมในการนำเสนอคือข้าวทุกอย่างเนี่ยพออบเป็นหม้อดินปุ๊บมันจะได้กลิ่นที่มันแบบหอมมากๆกับคุณผู้ชมอะอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยเขาก็ยังเสิร์ฟอุ้ยรอนะเนี่ยเสิร์ฟเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคุณอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแล้วเขาใช้เป็นเส้นมันแล้วกุ้งแม่น้ำมาทั้งตัวแบบนี้เลยนี่ควาโอ้ยตา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 ยพอมาในแบบหม้อดินแล้วมันร้อนนะคือร้อนใช่ข้มข้นกลมกล่อมแล้วเส้นมันหนึบดีมากหอมนะหอมเครื่องเทศต้มยำใช่ก็คือเป็นต้มยำแท้ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมคุณดูความควันโอ้โหอร่อยแล้วเนี่ยอันนี้อร่อยเลยรสแซ่บดีมากคุณผู้ชมแล้วเส้นหนึบดีมากเส้นหนึบอร่อยขออนุญาตรับน้องกุ้งแม่น้ำมาหน่อยจ้ะคุณผู้ชมโอ้ยดูควันกุ้งหอมหอมมากอร่อยมากกุ้งหอมเลยพอเป็นหม้อแบบเนี้ยมันหอมหอมร้อนร้อนแล้วอุ่นแล้วอุ่นคุณดีมากต่อไปข้าวอบ5เซียนครับแล้วเขามีน้ำจิ้มมาให้2แบบด้วยเนาะเนี่ยตัดตัวข้าวอันนี้มาก่อนขอเริ่มที่ปูก่อนเลยแล้วกันราดน้ำจิ้มเข้าไปเราจะราดเป็น2อย่างเลยแล้วกันก็มีทั้งความแซ่บแล้วก็ความเย็นอร่อยอันนี้อร่อยเป็นไงบ้างมันหอมมันคละคลุ้งปูสดมากของที่นี่สดจริงมาที่เมนูนี้ข้าวบุรีสะโพกไก่ย่างข้าวบุรีเมนูนี้ทำมากว่า3ชั่วโมงนะครับเพราะต้องไปรมควันก่อนโอ้โหด้วยไม้พิเศษของทางร้านเขามันจะมีความหอมรมควันกลิ่นสโมกแล้วก็ข้าวที่เป็นด้านล่าง
ใส่ตัวซัฟฟรอนเนาะให้มีสีเหลืองๆเป็นสไตล์อินเดียเหมือนข้าวหมกอะไรอย่างงี้เนาะใช่เหมือนข้าวหมกแล้วก็มีโยเกิร์ตท็อปมาด้วยมีความข้าวหมกอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยข้าวจะเป็นลักษณะสีแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี่ค่ะตัดกินกับอาจารย์เลยเข้ากันเหมือนหมกไก่มั้ยเหมือนแต่ไก่เค้ามีกลิ่นสโมกเพิ่มเข้ามาถูกมั้ยใช่ไก่เค้าอ่ะจะบอกว่าทานง่ายกว่าเพราะว่าอย่างเวลาทานข้าวหมกปกติถ้าคนไม่ชอบหนังอ่ะจะรู้สึกว่ากินยากเพราะมันจะลื่นๆเลี่ยนๆแต่หนังเค้าเนี้ยมันแข็งหอมแล้วมันไม่มันๆไม่มีกลิ่นมันแล้วหมกเค้าหอมอร่อยค่ะไม่ได้กลิ่นแรงเลยเนี่ยกินคู่กับอาจารย์เข้าไปจ้ะอร่อยกินง่ายค่ะกินง่ายเลยเนี่ยกินง่ายมาถึงคิวของเราประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องมาถึงคิวของของหวานเพราะว่าที่นี่ของหวานเขาก็เด็ดไม่แพ้กันขอบคุณครับโอ้ยนี่ของฉันโอ้ฝากหน่อยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงคุณผู้ชมไอศครีมและน้องโฟมและข้าวเหนียวไอศครีมกะทิโฟมกะทิและข้าวเหนียวในตัวโฟมอ่ะเขามีกลิ่นอบควันเรือนวัตถุดิบของเขาองค์ประกอบที่จะไปอยู่ในจานอ่ะเขาจะมีพิถีพิถันในการทำหมดเลยอร่อยบัวลอยทับทิมกรอบแล้วก็โฟมกะทิเหมือนกันนะครับด้านบนมันจะได้ความละมุนใช่ไหมเหมือนถ้าเรากินขนมฝรั่งก็คือวิปครีมแต่เนี้ยเราเป็นกะทิที่ตีโฟมขึ้นมาอร่อยฉ่ำมากกะทิฉ่ำมากละมุนมากโฟมที่อร่อยไม่หวานเกินบัวลอยเนี่ยมีความหนึบหนึบเด้งเด้งด้วยคุณแล้วโฟมอ่ะมีเค็มมาตัดหวานน้อยอร่อยคุณอร่อยค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารที่จะพาครอบครัวมาอิ่มอร่อยกันแบบครบหน้าต้องห้ามพลาดที่จะแวะมาที่ร้านนวโฮมร้านอาหารที่มีทั้งอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารไทยฟิวชั่นเสิร์ฟมาในรูปแบบที่น่าสนใจมีกิมมิกอีกทั้งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ไหนเมนูที่ต้องห้ามพลาดข้าวอบกะเพราหมูตุ๋นข้าวอบเนยกระเทียมเนื้อย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแม่น้ำเส้นมันและอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ข้าวบุรีสะโพกไก่ย่างที่ทางร้านนำข้าวบาสมาติมาหุงกับเครื่องเทศและสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับสะโพกไก่ย่างชิ้นใหญ่ที่ผ่านการรมควันด้วยไม้พิเศษกว่า3ชั่วโมงถ้าใครแวะมาเที่ยวที่เอเชียทีคต้องอย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้เพราะปอและลิตามาชิมแล้วขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านนวะ6นะครับจะอยู่ที่โครงการ Asia Teak The Riverfront นั่นเองนะครับจะอยู่ที่โกดัง9ใกล้กับหอนาฬิกานะครับ Town Square ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับชิงช้าสวรรค์ Asia Teak Sky นั่นเองครับผมหรือง่ายๆเพียงคำว่าร้านนวะ6แล้วก็ตามมาได้เลยนะครับที่ร้านจะเปิดทุกวันครับตั้งแต่บ่าย 2 ถึง 5 ทุ่มเบอร์โทรศัพท์0628299168ครับใครนำรถมาก็สามารถจอดที่ลานจอดรถของ Asia Teak ได้เลยครับวันนี้อิ่มอร่อยกันในย่านเจริญกรุงแล้วก็ถนนจันทร์นะครับผมใครอยากตามรอยเรารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้ง2ร้านเลยตั้งใจย่างแล้วก็มาที่นวะ6นะครับผมตามมากันได้เลยส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีร้านแนะนำก็สามารถบอกเรามาได้ทางแฟนเพจที่ปตอลงพุงไป follow เลย IG กับ TikTokลงพุง.amarin.tv มีชื่อนี้ที่ไหนอร่อยแน่นอนครับถูกต้องค่ะเจอกันกับพวกเราแบบนี้สดๆได้ทาง Amarin TV HD ช่อง34นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยมากเลยไม่ใช่ฝีมือผมนะเพราะเขาให้เขาช่างทรงวัดมาให้แล้วเฮ้ยรู้ยังวะรู้ยังอร่อยมากเลยละมุนมากเลยอ่ะจิ้มลงไปแบบน้องตอบรับซ่อมดีมากตอบรับซ่อมโอ้ใช้คำมันต้องคิดอีกทุกนึงนะว่าตอบรับนะตอบรับซ่อมเอาเยอะไหมไม่เยอะสิคะข้าวก็แค่นี้เองเอาเนื้อหรือน้ำราดมาเหอะอมรินทร์ทีวี